ธิดาหอมไกลนางของกิ่งแม่ริงเรไรจากบ้านเกียร์คุณพ่อเสวยประสานกิจน้องสาวโทรศัพท์มาบอกว่าไอ้ที่พ่อบ้านมาได้เด้อกับแม่ไงเพราะว่าผลของออกจากหน้าท่าที่ผมไปยืนในบ้านตอนนี้น้ำทีหนึ่งขึ้นมาเยอะโอ้ยผมแปลว่าทีหนึ่งก็บอกข้ามาหาหญิงไว้ข้าได้แต่ก็อยู่ตรงนี้จะมาคือพ่อแล้วแต่มาหาขันยิ่งขันยังกระท่ามาหาหญิงอยู่ก็พ่อใครร้องร้องมาเสียหรือยังไงเพราะในเมื่อนี่คือบอกนะครับมาหาหญิงเพื่อนโอ้ยของฉากการโอสถนี่ไม่ได้ผมบอกไม่เป็นไรเด้อพี่น้องทั้งบ้านเกียร์ไอ้มาหอมปลาเบิร์ดไอ้มาเรามาทำแต่ของหอมเกียร์มาฝากน้ำขอบคุณขอบคุณกันแล้วกันกับหอมหอมปลาเบิร์ดโอ้เขาว่าหอมปลาเบิร์ดเขาว่าหอมมันกระไรโอ้สภาพมันยั่วยวนมากินกระไรว่าโดนค่าโตนตั้ง50บาทนะครับเปิดสมัยไฟกระยาขึ้นกันนะไฟกระยาขึ้นกันเปิดสมัยต้องการให้หกต้นหัวมันแพงดิ่งแล้วดิ่งเลยครับดิ่งแล้วเอาเลยครับท่านผู้ชมเรือเที่ยวที่ดิ่งแล้วครับผมเป็นหน้าที่ของเรือเที่ยว22เพชรพัชระเจอธิดาหอมไก่เอาเลยครับขณะที่ธิดาหอมไก่นั้นยังมีโอกาสต่อลมหายใจครับท่านผู้ชมอ๋อตั้งเลยออกยับหนีจักน้อยนั้นเอาแล้วมาอุ่นบันนี้บันนี้ถือว่าปั๊มมือเดียวแต่แถวแรกแต่แถวที่สองนายก็แพ้ก่อนกันปั๊มมือแถวแรกจบโอ้ยแถวแรกถึงวันนายถึงแม้ที่ก็ตายว่ากันถึงแถวนี้ไหมหมายจริงๆแล้วกันเอาละเอาละพี่น้องชาวเรือมาเรือเที่ยวนี้ก็เป็นเที่ยวที่สองมาดูว่าเพชรรัฐเทนับทิพย์เรือดีลงน้ำแดงเจ้าแห่งปฐุมธานีเจอกับทิดาหอมไกลเพียงไรจากอุณหภูมิที่ในถึงกับพี่น้องแดงจังหวัดศรีเกตที่ได้ลงน้ำสีน้ำเงินว่าแล้วก็โยงยาวสาวนี้ตัวที่ดีจากจักรแห่งแสงมาเอาตัวแห่งแสงมาก่อนใครจะไปใครจะอยู่เอาคุ้มกินสูงติดโอ้โหท่านต่อท่านผ่านต่อไปเพชรรัฐเพชรรัฐก่อนมายอมทิดาหอมไกลก่อนมายอมเมื่อจะยอมจะเอายังไงให้ลุยถามปฏิสารไขฝงให้เผาผู้ตุ้งเหตุการณ์ตัดติดเอาเอาไว้เอาละว่าเริ่มบทที่ตีจากกระชากแหวนแสงมาแล้วจ้าเอาละท่านผู้ชมตอนนี้ยังดูไม่ออกแต่บอกไม่ถูกยังหูมีสูงสีอยู่ดีว่าอยู่นะครับสายตาเปลี่ยนน้องจากประตูตอนนี้ยังดูไม่ออกรับสีแดงเปลี่ยนน้องจากสีตะเกียบอยู่ดีดูไม่ออกรับสีสีนี้ก็มาว่าไงแต่ผู้ชายยกตัวบ้าเลยไม่ได้ดูป้ายให้ดีเพราะนะครับเขาบอกว่าดับผู้